สวัสดีรับเข้า1ใบครับผมทริสทรอปี้นะครับแอร์ไลน์ทีทีสองพันยี่สิบสี่นะครับใบนี้เป็นหมวกที่หลายๆคนเฝ้ารอแล้วก็ติดตามและเห็นว่าเข้าไทยมา100ใบหรือไม่เกิน150ใบเนี่ยแหละคือเข้าน้อยมากนะครับผมไม่ได้ใจว่าเป็นสเปคอะไรนะที่เข้ามา100ใบแต่ 7X อ่ะคือเข้าน้อยมากนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วสั่งไม่ได้แล้วนะครับแอร์ไลน์2024นะครับ สีออกแนวพาสเทลครับไม่มีเมทัลลิกแต่เราไม่รู้ว่าพวกเนี้ยจุกจิกไหมแต่จากที่เราดูเลยนะแลกเกอร์ค่อนข้างเยอะมาอยู่แล้วนะครับให้ของดีและให้ของเยอะมาอยู่แล้วนะครับดูนะสีสดใสเนาะเห็นแล้วนึกถึงพอสมาร์ทรู้จักพอสมาร์ทไหมโลโก้ของพอสมาร์ทจะเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอสมาร์ทจะเป็นโทนเขียวแดงเหลืองนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดูดิสวยนะครับเราให้สวยนะก็ยังคงเอกลักษณ์ด้วยรูปขา3อันนะครับขา3อันอันนี้เราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรต้องขออภัยนะครับข้อมูลเชิงลึกเราไม่รู้นะแล้วก็ยังมีธงหมากรุกซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นคาแรคเตอร์ของ TT ในทุกๆปีนะครับสนามแข่งที่โหดที่สุดในโลกนะครับมีคนตายทุกปีนะครับสนามนี้นะจ๊ะโอเคจ้ะวันนี้เข้ามาทำเซรามิกโคตติ้งครับแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะไปโคตติ้งด้วยตัวไหนนะครับเดี๋ยวถามพี่เขาอีกทีนึงเจ้าของท่านนี้คือพี่เอครับซื้อหมวกกี่ใบก็ทำที่เรานี่แหละโอ้ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจมาตลอดนะจ๊ะโอเคครับผมงั้นใบนี้จะเป็นการรื้อครับรื้อนิดหน่อยแต่ไม่รื้อนวมนะครับดาร์ฟฉีบเชฟนะจ๊ะแล้วก็พิเศษกันเลยครับผมถ้าขอผ้าแดงทีหมวกปี2022ขึ้นมาให้ค่าความแลกเกอร์เฮ้ย
แล็คเกอร์ให้ค่าความกลอสค่อนข้างเยอะทีนี้มันเป็นแบบนี้ครับดูดีๆนะหมวกมันจะมีความฉ่ำตั้งแต่โรงงานมาอยู่แล้วเราปรับผิวครับเอาขี้ใครออกเอาแว็กออกต่างๆนานาที่มันจะเป็นโปรแกรมเราเคลียร์ให้เกลี้ยงให้ออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะไปต่อในรูปแบบที่แบบดีๆมากกว่านี้ก็คือดูนะประมาณนี้ใช่ไหมจ้ะภาพจำคืออันนี้เลยนะครับลงเสร็จเซตตัวแล้วคุณดูแล้วกันว่าจีเทมิกเซรั่มอัลต้ามันจะเป็นยังไงคุณจำภาพนี้ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันจ้ะสักครู่ครับผมมาเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผม Crystal Dimension คุณมาดูนี่นะครับตอนนี้เซรามิกเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขออนุญาตปิดตู้ก่อนอย่าหลุดมือนะลูกนะเข้าไทยมาน้อยด้วยนะครับมาโหยคุณดูดิจ๊ะอะไรทีทีนะครับ2024โหโคตรสวยนะครับมันต้องโดนเซรามิกเทพๆแบบนี้ครับเซรามิกอันดับ2ของโลกครับของค่าย G Technique นะก็คืออัลต้าเซรั่มนะครับไม่มีตัวไลท์นะโดยปกติแล้วหมวกใหม่ก็จะเป็นโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือคริสตัลเลยคือยันไปคริสตัลเลยดูดิทำไมถึงต้องยันไปคริสตัลคุณดูนะมันผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้คิดเพียงคนเดียวนะครับเซรามิกตัวนี้ครับพอมันหนาเลยมันเห็นเลยว่ามันหนานะครับตามเหลี่ยมมุมร่องลึกต่างๆมันจะดูได้เลยว่ามันฉ่ำแล้วหนาขึ้นมามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่อุปโลกอะลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันมีเวลิตี้เป็นโทรปี้อันดับ2ของโลกครับผมจบจ้ะสวยครับด้วยสีของเขาผมมีความรู้สึกเล็กๆเหมือนพอลสมาร์ทนะครับมันจะประมาณเหมือนเป็นขีดๆเป็นเส้นๆตัดกันแบบนี้ประมาณนี้สีจะตัดกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยสีที่เขาใช้นะครับพอลสมาร์ทจะมีสีเขียวผสมอยู่แต่ในนี้ไม่มีเขียวเลยซึ่งมันเป็นความต่างและสวยไปอีกแบบนะครับออกแนวเป็นพาสเทลนะครับแต่จัดๆนะครับแล้วสีส้มตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นฟลูออเรสเซนต์ครับพอดีว่าไฟแบ็คไลท์ของเราไม่รู้มันหายไปไหนจริงๆจะเอามาส่องให้ดูแต่ว่าวันนี้มันหายนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันทูริสโทปี้โอเคไปดูหน้าเพจเบโปหรือว่า Facebook ที่ชื่อปิยะนะครับของพี่บาสนะครับไปดูเลยว่าเขาเอาฟลูออเรสเซนต์ส่องได้ยังไงส่องแล้วตรงไหนมันเป็นตัวแบ็คไลท์ขึ้นมาบ้างแต่น่าจะหลายตรงน่าสีส้มนี้น่าจะใช่นะครับแล้วฟูออเรสเซนต์ตัวนี้ครับถ้าเป็นของค่ายอะไรผลิตมันจะซีดยากกว่าอื่นๆนะจ๊ะหมวกใบนี้เป็นสเปค RX7X ครับเจ้าของชื่อพี่เอนะครับซื้อกี่ใบก็ทำกับเราพี่เอขอบคุณครับที่ไว้วางใจเรามาตลอดนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีรถไปทำกับเราอีกนะครับได้ที่ร้านใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเอาเป็นลงตัวปิดจ็อบของที่นี่แต่นะครับพรุ่งนี้พอดีว่าเราจะไปร้านใหม่แล้วเราจะไปเทสเรื่องของแสงเรื่องของมุมกล้องครับพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นคลิปอีกคลิปนึงนะครับสำหรับใบนี้ในช่วง day time นะครับและในสถานที่ใหม่ซึ่งโทนมันจะไม่ใช่โทนนี้และร้านใหม่เรามันจะไม่ใช่โทนนี้มันจะเป็นการคุมโทนอีกโทนหนึ่งแล้วนะครับแล้วคุณดูแล้วกันว่าของพวกนี้ครับพอมันเป็นฟูลคัลเลอร์แบบนี้มันก็จะให้ค่าได้แบบนะมันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูท้ายคลิปนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นเองนะครับสวยมากนะครับโอเคที่ตัวหมวกมีความสวยมากอยู่แล้วครับก็ต้องจัดโปรแกรมเทพๆแบบนี้นะครับพี่เอก็เราแนะนำพี่เอก็ไม่ติดเลยเพราะว่าพี่เอก็ชอบใบนี้มากๆเหมือนกันนะครับสวยมากครับ
งั้นเจ้าอะไร i7x นะครับ TT 2024ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ